อุ้ยพี่นิเย็นแล้วเหรอเร็วจังเลยจ๋าพี่คุณนัวลุ่มชีโออาร์วันนี้เพิ่ง cover ไปให้เป็นถือนะฮะดาต้านโออาร์ก็จะเป็นโออาร์จะเป็น33กับ36นะครับ33กับ36ว้าวเค้กเนี่ยมันจะอยู่แนวซื้อของมันเนี่ยก็คือแถวๆต่ำกว่าเส้น10วันเนี่ยก็อยู่แถวเนี้ย42 1250นะอันนี้พอดีเขาถามมาโออาร์โออาร์ค่ะก็วันนี้น่าจะเป็นฝรั่งซื้อเอ๊ะฝรั่งทำไมมันเข้ามานี่แหละสิคะพี่เคยอธิบายไว้ให้กับนุ้ยหรือม่อนครั้งหนึ่งว่าก่อนที่ FSCI จะลดน้ำหนักเนี่ยมีฝรั่งกลุ่มหนึ่งขายต้นเดือนขายไป 20,000 ล้านเนี่ยคือ FSCI จริงๆต้องขายตลาดหุ้นไทยแค่หมื่นกว่าล้านใช่ไหมค่ะแต่ในช่วงของเดือนพฤษภาเนี่ยขายไป 30,000 แสดงว่ามีฝรั่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยก่อนวันที่14พฤษภาขายไปก่อนค่ะแล้วฝรั่งกลุ่มนี้กลับมาแล้วถ้าดูจากหุ้นนะก็คือมาซื้อหุ้นOR นี่แหละฝรั่งมาซื้อ OR มาซื้อกลุ่มปตท.กลุ่มน้ำมันเข้ามาซื้อเนี่ยก็เป็นฝรั่ง 20,000 ล้านเนี่ยซึ่งไม่ใช่ MSCI เป็นฝรั่งก็พี่คิดว่านะพี่ดูจากสไตล์หุ้นเนี่ยยังไม่ได้เฉลยนะแต่พี่คิดว่าคนซื้อวันนี้เป็นฝรั่งเป็นฝรั่งที่ขายหุ้นเกินเมื่อวานซื้อมา 1,000 กว่าใช่มั้ยวันนี้ซื้อเพิ่มฝรั่งแถวนี้แหละนะคืออะไรก็ได้มาทำหุ้นขึ้นนะครับก็เมื่อคุยกันมาตอนกลางวันแล้วหุ้นมันขึ้นอยู่ในขึ้น5ของขึ้น3แล้วค่ะใช่ในเซตแล้วเราก็เปิดดู SZ ไม่รู้ขึ้นอะไรอ่ะเป็นขาขึ้นแบบเวียดนามเลยนะค่ะเป็นหุ้นขนาดที่ไม่อยู่ในเซต100อ่ะนะครับก็ขึ้นได้ดีนะฮะบ่ายก็มี cover ไป2ตัวนะฮะตามเทคนิคอลก็เป็นถือทั้งคู่เลยนะค่ะคือ OR OR นี่ก็คือเราซื้อน่ะหลักของการซื้อเราซื้อ29ใช่มั้ยค่ะพี่แล้วตอนนี้มันถือยังไงถือโอเคไม่ใช่มาซื้อตอนนี้31ถือแล้วก็รอขายเป็นถือรอขายนะต้าน33นะ36ก็เป็นไฮเดิมที่เคยทำถึงบ่าไม่รู้นะค่ะนะครับแต่33นี่ก็บอกไว้นานแล้วนะอีกตัวหนึ่งที่เขาเวิร์ไปก็คือติดล้อนะมาเห็นว่ากลุ่มการเงินน่ะมันเป็นรีบาวนะก็ติดล้อเนี่ยก็แค่ถือนะถือก็ไม่ถึงว่ามันซื้อมาหลายวันแล้วอ่ะเป็นถือแนวต้านก็45กับ47นะประมาณเนี่ยพี่ส่วนหุ้นอื่นก็ถือหมดเลยนะก็กลุ่มที่เราแนะนำล่าสุดก็กลุ่มรับเหมาก็ถือนะยังไม่มีอะไรเสียหายนะค่ะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือนะถือรอถ้าใครจะซื้อก็คือเป็นนักเก็งกำไรนะไม่ถึงว่าตอนที่มันทำขึ้นสี่แล้วคุณจะซื้อให้เสร็จนะซึ่งก็แนะนำซื้อไปเยอะนะค่ะแต่ก็แนะนำซื้อไปเยอะซื้อก็กลุ่มรับเหมาเนี่ยเป็นหลักแล้วก็จะมีโลจิสติกมีอะไรพวกนี้นะก็ที่ซื้อมาช่วงก่อนก็มี7 up ใช่ไหมค่ะก็ยังวันนี้ก็มี cover 7 up ว่าถ้ามันผ่านแถวเนี้ยมันจะขึ้นต่อนะครับก็ไปหาดูรีเสิร์ชนะครับก็จริงๆช่วงที่ผ่านมาเราก็ซื้อมาเยอะในจนในขึ้น4เนี่ยนะครับโดยเราก็มีหลักอย่างเดียวว่าถ้าไม่หลุด1547เนี่ยก็ซื้อถูกไหม1547แต่เราเน้นไปเรื่องหุ้นเก็งกำไรมากกว่าหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะเราก็ไม่เชื่อว่ากลุ่มเราก็คิดว่า OR เนี่ยก็ขึ้นไปแค่ระดับหนึ่งนะค่ะไม่ได้ขึ้นมากมายอ่ะนะครับคือขึ้น 3-3 นี่ก็ไหวแล้วอ่ะนะขึ้นมาสักทีนึง นิ่งใช่ใช่นะฮะก็มันมีความปลอดภัยนะคุณพวกนี้มีความปลอดภัยส่วนตัวลงมาท่าเราได้นำมาตัวหนึ่งบีกริมบีกริมใช่บีกริมแต่แถว44ก็ยังขึ้นนิดหน่อยนะครับก็รีเสิร์ชเขาก็ให้ไปที่เดิมนะแถว50อะไรเงี้ยนะครับก็ลงถึงไปดูว่าให้ขึ้น5กับขึ้น3เนี่ยมันจะจบตรงไหนนะค่ะก็เป็นถือก็ไม่แนะนำให้มาซื้ออะไรเพิ่มแถวนี้นะเว้นแต่ตัวที่ซื้อได้เนี่ยก็จะมี CK กับสเต็กใช่ไหมสองตัวนะเพราะมันไม่ขึ้นไงมันติดลบอยู่วันนี้ไงมันก็ซื้อได้ไงใช่ไหมเพราะเราคุยกับมันว่าให้ซื้อเมื่อวานเนี่ยก็จบแล้วไม่แนะนำซื้อแล้วแต่วันนี้มันลบก็ซื้อได้ใช่ไหมสเต็กลบซื้อได้แล้วซื้อแล้วขาดทุนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะค่ะเขาซื้อไปเถอะมันลงมาก็ซื้อไปเถอะค่ะพี่ก็เอาไว้ลุ้นนะนะก็ประมาณนี้ส่วนทีเฟก็แนะนำตั้งแต่กลางวันแล้วบอกว่ามันก็เป็นลองอย่างเดียวละมันไม่ช็อตแล้วนะฮะ
ย่อรองแล้วก็มันเบรกแล้วนะฮะเมื่อตอนกลางวันที่บอกมันเบรกแล้วเนี่ยมันทำขึ้น5แล้วตอนที่กลางวันมันยังไม่ได้บวก24จุดนะตอนที่พี่แนะนำมันยังบวกแค่10จุดค่ะใช่ไหมแล้วพี่บอกวันนี้มันเบรกแล้วมันเป็นขึ้น5แล้วแต่มันก็บ่ายมันก็มีแรงซื้อเข้ามาเลยค่ะคือจริงๆแล้วบ่ายเนี่ยมันซื้อเข้าเพราะว่ามันเป็นหุ้นขนาดใหญ่มันต้องเข้าตอนบ่ายเพราะถ้าเข้าตอนเช้าวอลุ่มมันบวมถูกมั้ยฮะวอลุ่มมันจะบวมมันจะขึ้นต่อไม่ได้เพราะมันจะขึ้นทั้งวันมันขึ้นไม่ไหวหรอกค่ะมันก็จะมาขึ้นตอนบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นทีเฟกก็ถือได้นะถือได้เป็นรองทุกครั้งจะบอกว่าถือไม่ได้ให้จบไปในวันใช่มั้ยใช่แต่วันเนี้ยถือได้ถือได้คือขี้เกียจเทรดก็ถือได้ก็มีเทรนเนี่ยมันมีเทรนก็ถือได้ค่ะพี่ก็จะเป็นย่อรองไม่ช็อตแล้วนะไม่มีการเด็กช็อตแล้วนะเป็นย่อรองนะ981นี่ก็ถือว่าก็ทำเซต50ก็น่าจะทำนิวไฮแล้วมั้งนะฮะไม่ไฮก็ใกล้ไฮแล้วนะค่ะใกล้ไฮละตัวเซต50นะฮะดูนิดนึงเซต50ดูเซต50นะครับไม่ได้ดูตัวนะเซต50ทำไฮราคาปิดไว้ที่975นะฮะสูงสุดที่992นะฮะ975เนี่ยเป็นการปิดสูงสุดในดาวเทียรี่980นะวันนี้ปิด981ก็ถือว่าปิดทำไฮนะฮะเพราะนั้นก็ถือได้นะถือได้ถือได้นะครับก็ตามมาก็ตัวเซต50ก็จะทำก็ถือว่าทำขึ้น3ไปขึ้น5แหละนับไปตามเส้นแล้วกันนะค่ะก็เริ่มเบรกวันแรกเหมือนกันก็ทำขึ้น5ของขึ้น3เหมือนกันจะจบ3ตรงไหนไม่ทราบขึ้น3ค่ะพี่ก็น่าจะพอสมควรนะครับเบรกแล้วนี่วอลุ่มเข้าแล้วนี่ใช่ไหมค่ะมันเบรกวอลุ่มเข้าไงใช่ไหมก็ถือว่าเข้าสู่ที่จะรันแรลลี่ต่อไปนะฮะ1650หรือเท่าไหร่เลยนะไม่เกี่ยวกับเล่นหุ้นและกำไรมีกำไรเกี่ยวกับทีเฟกเนี่ยค่ะนั้นทีเฟกก็ถือได้แล้วก็เป็นย่อหลองย่อหลองก็ไม่ควรหลุด964โอ้โหใจเลยไม่ควรหลุดนะเอาใกล้ๆดีกว่าใกล้ๆดีกว่าเท่าไหร่คะ976 976โอเค97หัวที่ผ่านมา976 978ประมาณนี้นะค่ะครับก็ประมาณนี้เพราะว่าเจ้า980ในการหลุดตอนเช้าใช่ไหมค่ะพี่พิธีชาอาจจะขึ้นต่อไปเลยก็ได้เพราะมันมีเทรนด์แล้วไงค่ะมีเทรนด์แปลว่ามีแนวโน้มนะครับแต่มีแนวโน้มก็ต้องเชื่อแนวโน้มนะฮะปรับฐานอยู่ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาใช่ไหมค่ะแล้วพอมีเทรนด์เราก็ยังไม่เชื่อนะครับแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะพี่ปกติล้อนี่เราไม่ได้ให้ซื้อนะเราให้แค่ถือนะถือสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วคือกลุ่มเนี้ยคิดว่ามันยังไม่จบหรอกแต่ประเด็นที่คุณก็ขึ้นเยอะมันก็ขึ้นด้วยอย่างเงี้ยนะพี่นะครับแค่มีอยู่ก็ถือไว้เนี่ยคือแค่ขั้นถือ OR นี่ก็ถือนะค่ะนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดเผยมั้ยว่าตัวจริงคืออะไรตัวโลจิสติกก็ถือนะค่ะตัวทั้งเคคเคอรี่แล้วก็ที่เป็นไอก็ถือหมดเลยโอเคเป็นถือรอขายค่ะพี่นิพนธ์เดี๋ยวไปดูว่าขายตรงไหนนะครับได้นุ้ยเห็นรับเหมาตัวนึงมันลบอ่ะยูนิคก็มันขึ้นมาเยอะกว่าชาวบ้านใช่ไหมค่ะคือหุ้นถ้ามันขึ้นแล้วไม่ลบเนี่ยมันไม่ลบเลยเรียกจรวดนะจรวดนะฮะมันก็ขึ้นมาเยอะมากนะจากวันที่แนะนำจาก5.90 บาทแล้วหนุ่ย8.65 บาทนี่ขึ้นมาเยอะมากนะคือขึ้นมาโอ้โหมากกว่า ITD เยอะไอ้มากกว่าไอ้ตัวของสเต็ก CK เยอะเลยใช่ไหมแต่มันใครซื้อยูนิคไอทีดีก็จะได้เยอะไงให้มันลงบ้างไม่ได้เหรอวันนี้มันลงแต่ว่ารูปมันหายไปมันก็มันอาจจะคือหุ้นที่มันขึ้นเยอะเวลาปรับฐานเยอะนะมันก็จะย่อเยอะนะครับแล้วมันจะย่อตรงไหนก็โดยหลักก็คือเฮ้ยมันลงไป7.60 บาทก็ดันได้เลยนะถึงเส้น10 วันเนี่ยค่ะพี่นิพนธ์มันลงได้หมดอ่ะนะแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นต่ออีกนะค่ะคราวนี้เราขายตัวนี้แล้วมันจะลงไหมล่ะมันเป็นแท่งแดงแล้วก็มีสิทธิ์ขายนะแต่มันอาจจะไม่ลงก็ได้ใช่ป่ะค่ะพี่ที่บอกว่ากลุ่มรับเหมาเนี่ยมันเข้าฮอตยาวไงมันก็จะแฟบไปหมอไปสักพักนึงมาประมูลอีกก็ไปอีกนะพอกำลังซบเซาอยู่เอาแฟบหมอพักนึงปรับฐานเป็นเดือนนะบางทีปรับฐานเป็นเดือนนะค่ะพี่ประมูลใหม่มาอีกไปอีกขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอาแบบว่า
เหมือน ITB เลยเนาะไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่นเนี่ยค่ะตลาดหุ้นไทยก็แค่เนี้ยก็ดีนะมีอะไรให้เล่นมีอะไรให้ทำดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วกังวลโควิดนะฮะก็จะมีหุ้นให้เทรดนะฮะจะมีหุ้นเลือกมาให้แต่เล่นให้มีทั้งหุ้นลงทุนนะครับทั้งหุ้นเก็งกำไรขออนุญาตว่าหุ้นปั่นไม่แนะนำแค่นั้นเองเพราะนั้นที่แนะนำไปแต่ละตัวไม่ใช่หุ้นปั่นนะค่ะพี่นิพนธ์เป็นเก็งกำไรกับพื้นฐานเท่านั้นแล้วถ้าจะถามถึงราคาน้ำมันล่ะคะพี่นิพนธ์เราต้องตามด้วยไหมอ่ะก็อย่าหลุด60เหรียญแล้วกันอย่าหลุด60เหรียญนะใช่เลยราคาน้ำมันค่ะเนี่ยมาถามว่าจะซื้อ CHG มั้ยเนี่ยก็พี่ไม่รู้จะตอบว่ายังไงเลยตอบไม่ถูกตัวไหน GPSC เหรอคะ CHG อ๋อ CHG ตอบไม่ถูกหรอกเพราะว่าสไตล์เราขึ้นมาแบบนี้แล้วเราไม่รู้อ่ะนะค่ะแต่ตอนถ้าซื้อมันก็เป็นจังหวะซื้อใหญ่เนี่ยมันน่าจะแถวๆ3บาท4ตังค์ใช่มั้ยค่ะแล้วแถวเนี้ยมันก็คือถือรอขายอ่ะอันนี้อาจจะขายไปแล้วใช่มั้ยขายไปแล้วเนี่ยสมมุติขายไปแล้ว3บาท64มันไม่ลงคุณก็ซื้อกลับอ่ะแต่ไม่ใช่คุณมาเริ่มซื้อใหม่อ่ะเพราะสไตล์แบบนี้ไม่ลงนี่กำลังบอกว่าจะขึ้นต่อนอกไปฮะไม่ได้บอกว่ามันจะลงไงใช่ไหมครับเว้นแต่ว่ามันหลุด3บาท50ต้องสต็อปลอส3บาทแต่ถ้าซื้อแถวนี้โดยที่จะเข้ามาซื้อใหม่ๆเลยก็คือโอ๊ยตลาดขึ้นแล้วฉันไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรฉันซื้อเนี่ยจุฬารัตน์เนี่ยนะค่ะอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่วิธีซื้อที่ถูกต้องแล้วพอถามแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณมาจากไหนไงค่ะพี่อาจจะมาจาก3บาทขายไปแล้วนะวันนั้นเห็นแท่งแดงก็ขายไปที่3บาท3บาท58นะแล้วก็มันไม่ลงวันนี้ขึ้นมา3บาท58ก็ซื้อกลับอ่ะมันเป็นจังหวะที่ซื้อกลับอ่ะได้อันนี้ได้แต่ถ้าจะลืมมันมาจาก3บาทนะซื้อกลับ3บาท58ขาย3บาท58นี่ก็เสียแค่ค่าคอมถูกมั้ยอ๋อใช่ก็ถือว่าต้นทุนยังอยู่ที่3บาทอยู่นะใช่มั้ยไอ้แบบเนี้ยมันถามได้ไงมันทำได้แต่ถ้าจะมาซื้อใหม่ๆเลยตรงเนี้ยไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไงหุ้นทุกตัวตอนนี้พี่บอกแล้วไงว่าไม่ใช่เวลาซื้อแล้วค่ะพี่มันต้องซื้อให้เสร็จแล้วรอขายแต่ถ้าใครจะซื้ออยากซื้อก็อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับพี่ค่ะพี่ก็จะตอบให้โอเคไหมค่ะถ้าลองทีเฟกวันนี้จะทันไหมก็คิดว่าลองน้อยๆนะลองน้อยๆคือทีเฟกไม่พี่ก็ไม่ได้มองว่ามันจะขึ้นไปเยอะนะค่ะพี่ไม่มองว่าขึ้นเยอะพี่มองว่าอาจจะไปถึงจากตัวนี้ไปอีกถ้าท่านดูเช็ค 1,650 อ่ะตัวนี้ 1,618 ใช่ไหมอีก30จุดที่ไปขึ้นอีก20จุดอ่ะแล้วก็จะผันผวนละแบบเนี้ยเราก็ลองได้นะใช่ไหมแต่ลองน้อยน้อยลองน้อยน้อยเนาะถ้าห้ามด่าพี่นะก็ถามพี่เอกพี่ไม่ได้ให้การถามพี่นะค่ะมาถามพี่เอกเพราะว่าพี่บอกตั้งแต่กลางวันแล้วไงเมื่อกลางวันมันไม่ใช่ราคานี้นะค่ะใช่ป่ะใช่ๆมันเมื่อวันมันทำวันนี้เยอะนะตอนที่คุยกับบอยอยู่อ่ะใช่ไหมพี่ก็บอกว่าเนี่ยมันไปขึ้น3แล้วนะเพราะนั้นทีเฟกมันเป็นหลอกแล้วนะลองอ่ะถือได้แล้วเป็นวันแรกที่พี่บอกว่าให้ถือนะจำได้ไหมใช่ถ้าใครฟังเมื่อตอนกลางวันเนี่ยหุ้ยมันยัง971อยู่เลยนะตอนนี้982เออเอาอย่างนี้ว่าตลาดมันไม่อยู่ดีพรุ่งนี้มันลงแรงๆมันจะไม่เกิดแล้วเพราะมันมีเซนโอเคไหมคือมันจะไปกลัวถึงแม้วันนี้มันจะบวก25จุดนะ มันก็บ้าบออย่ามาพรุ่งนี้มันแค่ไม่ขึ้นเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ใช่อยู่ดีลงโครมเหมือนทุกครั้งอันนั้นมันอยู่ในขึ้น4มันไปขึ้นคอลเลกชันใช่ไหมค่ะจากเมษาพฤษภาคุณเห็นมันผันผวนเดี๋ยววันนี้ขึ้น20วันรุ่งขึ้นลง20อ่ะเพราะมันอยู่ในไซด์เวย์แต่นั้นมันมีเทรนแล้วนะฮะมันมีเทรนแล้วเพราะนั้นมันไม่ผันผวนเนี่ยมันก็จะมีเทรนก็คือมันถือได้ค่ะโอ้ถ้าพรุ่งนี้มันลงนะลงมา20 25จุดเนี่ยโอ้โหพี่สาบส่งตลาดหุ้นไทยและหุ้นจริงเลยนะไม่รู้จะทำยังไงกับมึงแบบมึงเล่นกันอะไรขนาดนี้มันแบบว่าไม่มีอะไรนะไม่มีคุณสมบัติที่ดีเลยค่ะคือตลาดที่แบบแย่จริงๆอ่ะนะไม่น่าจะเกิดเออไม่น่าจะเกิดในตลาดที่ขนาดใหญ่แคปขนาด15ล้านล้านอะไรเงี้ยนะค่ะพี่วันนี้อยากจะขึ้นเรื่องอะไรไม่รู้คนติดโควิดเนาะไม่รู้เรื่องอะไรพรุ่งนี้ลง25จุดแล้วมีเทรนแล้วอะถ้าไม่ผ่าน 1,600 แล้วลง25จุดก็ยังไม่สงสัยถูกไหมค่ะอุตสาห์เบรกมาแล้วอะแล้วพรุ่งนี้ลงเลยเนี่ยกูจะบ้ากับมึงเบรกมีวอลุ่มเลยมึงจะบ้าเลยโหดไปนะมันก็คนไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงอะค่ะพี่ตัวใหญ่ขึ้นครับต
ัวใหญ่ก็จะขึ้นมีเทรนด์แล้วตัวใหญ่จะขึ้นไหมขึ้นครับแต่ขึ้นไม่ได้เก็งกำไรเยอะตัวเล็กตัวเก็งกำไรจะขึ้นมากกว่าเปอร์เซ็นต์ของกำไรนะแต่ตัวใหญ่เนี่ยไม่ถือว่าเราซื้อเยอะได้แต่มันจะขึ้นไม่เยอะมันอาจจะขึ้น 10% เราดูว่าถ้า OR ไม่ขึ้น 10% เนี่ย 3-5 นะ 10% ก็ 3-5 แล้วนะใช่ไหมขึ้น 10% เนี่ยก็ถือว่าแต่เราซื้อ OR เนี่ย100ล้านได้เข้าใจไหมค่ะพี่แต่เราจะไปซื้อ ITD 100ล้านไม่ได้เราซื้อ ITD ได้แค่2ล้านถูกไหมค่ะแต่เราซื้อ OR เนี่ยตอน29 100ล้านเนี่ยเราซื้อได้ก็ถามว่าพี่ไม่ได้บอกให้ซื้อพี่ไม่เคยบอกให้ขาย OR เลยนะคำแนะนำของพี่ก็คือว่า OR เนี่ยให้ซื้อตั้งแต่แถว29ถูกไหมแล้วก็ให้ถือถ้าคุณอยากถือก็ยาวๆคุณก็ถือไปเถอะดีกว่าคุณไปเล่นแล้วขาดทุนเนี่ยแล้วมันขาดทุนไหมล่ะไม่ขาดทุนก็ถือไปดิลูกค้าพี่ก็ถือมาตั้งแต่ตอนเข้าตลาดกันแล้วก็ซื้อกันต้นทุน29โอ้โหเป็นหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตเยอะมากเนี่ยในทีมพี่อ่ะมีขึ้น OR เยอะมากก็เห็นยังถือกันอยู่นะไม่ได้ติดด้วยนะเขียวทุกคนนะแต่เขาก็ไม่ได้ขายอ่ะค่ะนะครับแล้วหุ้นใหญ่จะขึ้นไหมขึ้นนะแต่มันไม่ถึงว่าถ้าเงินใหญ่แล้วไปเล่นหุ้นใหญ่เนี่ยมันก็พอได้นะนะครับเคแบงค์118ขอ125นี่มันก็ได้ไงค่ะหรือคุณคิดว่าปตท.จะขึ้นไปเยอะกว่านี้ก็อาจจะขึ้นได้นะ 10% น่ะจาก38ขึ้นไป42ขึ้นไป43ก็ได้นะแต่ถ้าจะบอกว่าไอปตท.มีโปรเจกต์รถยนต์แล้วจะขึ้นไป50 60ทำออนทามไฮเนี่ยพี่ว่าไม่ใช่นะพี่ตอบได้แค่นี้นะครับค่ะพี่ทองขึ้นน่ะขึ้นแล้วทำให้เซ็ตขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้พอร์ตของคุณเนี่ยเปอร์เซ็นต์กำไรสูงหัวขึ้นเนาะใช่ทองคำก็เหมือนเดิมเลยไม่ต่างกับเมื่อวานนะครับสัปดาห์นี้ไม่ต้องขึ้นก็ได้ค่ะพี่แต่นะครับฐานก็ได้ดูเช่น10วันถ้าย่อลงไปก็ลองนะแล้วลองแล้วถ้าหลุด1896ก็จบไปค่ะเหมือนกันทุกคืนเลยคืนไหนลองแล้วเนี่ยต้องกลับขึ้นไปข้างบนนะไม่มีคืนไหนไม่กลับขึ้นเลยนะกลับขึ้นไปทุกคืนเลยนะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาทั้งหมดได้20คืนต่อเนื่องแล้วนะค่ะไปนับแต่ละวันเนี่ยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14วันเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกคืนคือทุกคืนต้องวิ่งกลับไปเป็นโดจิหรือก็ไปเป็นแท่งเขียวทุกคืนไม่เคยมีคืนไหนลงมาแล้วไม่ขึ้นนะค่ะขึ้นทุกคืนคืนนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นถ้าคืนนี้ลงมาแล้วไม่ขึ้นล่ะเริ่มมีอะไรน่าสังเกตไหมคือทุกคืนน่ะยูโรย่อหรือลองแล้วขึ้นไปก็ปิดเท่ากำไร5เหรียญ10เหรียญ20เหรียญใช่ไหมค่ะสมมติคืนนี้ย่อลงมา 1,900 ลองเข้าไปเฮ้ยเปิดมาตอนเช้าครับ1,890แบบนี้ลงแล้วนึกออกไหมแบบนี้ลงแล้วเข้าใจป่ะเพราะมันผิดกับทุกคืนไงก็คือมีอยู่แค่นี้อธิบายได้แค่นี้ไทยคงมีแนวโน้มจะขึ้นไหมมันก็ไม่ได้มีแนวโน้มจะลงนะ คือพี่สงสัยว่ามันเบรกแล้วทำไมมันไม่วิ่งไง หรือว่าจะต้องให้แนะนำหรือไงดูสิดูให้หน่อยจะต้องบอกว่าพี่นิพนธ์แนะนำหน่อยสิจะได้ขึ้นสักทีอะไรป่ะแนะนำตัวไหนขึ้นหมดแล้วนี่เนี่ยทีเราก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปแนะนำอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบรีเสิร์ชกรอบของไอ้ตัวเนี่ยมันก็อยู่ที่12.50 บาทนะจำรีเสิร์ชของเราคือ12.50 บาทกรอบล่างก็อยู่ที่9.10 บาทนะค่ะตอนนี้อยู่ตรงกลางอยู่นะครับอยู่ตรงกลางอยู่จริงๆหุ้นแบบนี้มันพร้อมเบรกนะมันพร้อมขึ้นนะไทยคมเนี่ยใช่มันยังไม่โอเวอร์บอทในเดย์เลยมันพร้อมขึ้นนะมันรออะไรก็ไม่รู้อะนะครับ11ถือสู้ดีกว่าถือสู้ไทยคมนะลุ้นได้เนาะใจเย็นใจเย็นลุ้นดีกว่าอย่าน้อยเราก็มองเซตขึ้นจากนี้ไปอีกสัก30-40จุดใช่ไหมค่ะพี่หรืออาจจะมีฝรั่งใครมาไป1,700เลยก็สาธุนะรอเลยค่ะถ้า1,700ในหุ้นใหญ่ๆมันก็จะเคแบงก์ก็จะขึ้นไปได้ดีอ่ะค่ะเพราะพี่บอกแล้วหุ้นแบงก์เนี่ยมันไม่ใช่จุดที่มันจะลงแล้วถูกไหมกลุ่มการเงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดที่จะลงแล้วนะครับคือพี่หาหุ้นลงได้กลุ่มเดียวคือกลุ่มน้ำมันใช่ไหมน้ำมันหรอแต่มันน้ำมันมันไม่ลงมันจะลงได้ไงเนี่ยใช่ป่ะค
คือราคาน้ำมันไม่ลงหุ้นน้ำมันจะลงได้ยังไงเงี้ยตัวเคมีเงี้ยมันก็ลงมาแล้วไงใครซื้อ PTTC ตามที่บอกไปบ้างล่ะแต่มันก็เริ่มรอบใหม่แล้วเงี้ยแล้วพี่ก็ยังมองว่าเซ็ตมันจะลงได้ยังไงแล้วฝรั่งก็จะขายจีนก็เดือนสิงหาใช่ไหมค่ะเออแล้วก็ฝรั่งหัวดำก็ซื้อได้นี่ใช่ไหมฝรั่งหัวดำเนี่ยฝรั่งหัวดำซื้อมาหมดเลยค่ะวันนี้ถ้าฝรั่งซื้อต้องดูว่าซื้อหุ้นอะไรซื้อ OR ใช่ไหมฝรั่งก็มี OR ไงใช่ไหมค่ะเป็นหุ้นใหญ่ๆที่ซื้อขึ้นมาเนี่ยฝรั่งมีฝรั่งมีติดล้อไหมมีใช่ไหมฝรั่งก็มี OR วันนี้ที่ติดชาร์จแรงๆเนี่ยเคแบงก์ฝรั่งก็มีอยู่แล้วใช่ไหม GPSC ก็ฝรั่งอยู่แล้วซีรีไม่น่าจะใช่ฝรั่ง KCE ก็ฝรั่งไม่มีฝรั่งซื้อจะเป็นกอง AOT ก็จริงๆมันของไทยเดี๋ยวก็ฝรั่งซื้อสอพอนี่ก็หุ้นไทยแต่ฝรั่งซื้อใช่ไหมก็นี่ไงมันก็มาหมดแล้วเนี่ยหุ้นใหญ่ๆมันมาแล้วเนี่ยแสดงว่าฝรั่งมันมาป่ะค่ะพี่ฝรั่ง 20,000 ล้านเนี่ยไม่ฝรั่ง MSCI ใช่ไหมก็มันก็ดูดีแล้วนี่ครับค่ะคือเราถ้าเรากลับไปย้อนดูขึ้นทั้งหมดอะช่วงที่มันปรับฐานอยู่ระหว่าง 1,600 กับ 1,500 เนี่ยนะค่ะประเด็นว่าเราซื้อหุ้นถูกตัวหรือเปล่าอืมใช่พี่ก็ยังยืนยันว่าการลงทุนขนาดนี้จะกำไรเป็นหุ้นเก่งกำไรค่ะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่จะกำไรได้ดีแต่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยไม่ปลอดภัยแต่ไม่ปลอดภัยกับเงินของเราเพราะนั้นเราใช้เงินเยอะๆลงทุนไม่ได้ใช่ไหมแต่เราสามารถที่จะซื้อหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยสมมติ OR ในระดับ29.30 บาทก็ถือไปกี่ปีก็ได้กำไรหรือเปล่าไม่รู้อะแต่เงินมันปลอดภัยไหมค่ะพี่เออได้เงินปันผลแล้วก็ยังไงก็ยังได้เงินปันผลนะใช่ไหมมีแบบไปฝากประจำฝากประจำแล้วดอกเบี้ย50 ตังค์อ่ะใช่ป่ะเออมันเนี้ยได้เลยเอเจติดดอยคันล็อตโอ้จะเด้งไหมเด้งเก่งกำไรถ้าติดแล้วต้องคัดอย่างเดียวต้องคัดอย่างเดียวทำให้ไม่ซื้อ PTL ละเออต้องพยายามคัดล็อตนะฮะแต่พวกนี้เล่นพวกนี้ต้องเป็นล็อตเล็กๆอย่าไปล็อตใหญ่ค่ะพี่นิพนธ์นุ้ยสงสัยตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะโกลบอลค่ะฮะโกลบอลมันเป็นไงบ้างอะคะมีอะไรเหรอเปล่าหนูเห็นมันบวกก็มันเริ่มซื้อวันแรกวันนี้เหรอคะมันไม่ได้หลุดซื้อวันแรกมันหลุดไหมเดี๋ยวดูก่อนมันก็ไม่หลุดเนี่ยมันก็ปรับฐานใหญ่ลงมาแล้วก็แน่แบบเนี้ยเป็นหุ้นซื้อ20.6ไม่ได้หลุด21ไม่ได้หลุดแล้วก็วันนี้เป็นวันซื้อวันแรกนี่ไงนี่นะพรุ่งนี้อ่ะซื้อกันไม่ทันอีกสินั่นน่ะเลยยังเป็นอัพเซนอยู่นะยังขึ้นทันนะโอ้อันนี้เรียนหัวตูดมาแน่เลยเมื่อวานเป็นตูดใช่ไหมพี่นิพนธ์ก็เลยถามนี่ไงเมื่อวานเป็นตูดวันนี้เป็นวันซื้อวันแรกใช่ป่ะโอ้เออแต่ก็สไตล์ต้องไปดูสไตล์เขาก็ยังไม่ขึ้นหรอกเขาก็จะค่อยๆขึ้นใช่ไหมค่ะพื้นฐานนี่ก็จะค่อยๆขึ้นค่อยขึ้นนะแต่ก็ดูก็ยังน่าจะมีอีกไซเคิลหนึ่งนะเพราะลงมาแล้วไม่หลุดสต็อปลอสก็เป็นสัญญาณซื้อแต่ก็จะเป็นหุ้นที่ขึ้นอื่นๆนะฮะแต่เงินของลูกที่เอามาเล่นอ่ะปลอดภัยค่ะประมาณเนี้ยโอเคค่ะได้แม่พอได้เนาะพอได้ค่ะพี่นิพนธ์คะแต่เนี่ยมันเนี่ยจะมีวิชาเลยมันก็ไปดูเองเป็นหมดแหละใช่ปะเออมีวิชาแล้วทุกอย่างไม่ยากหรอกที่มันยากเพราะว่าเราไม่ยอมเรียนรู้วิชาใช่ไหมเดี๋ยวรอเปิดเราสอนหัวตูดกันสนุกสนานเฮฮาดีกว่ามีอะไรสงสัยอีกเยอะเลยพี่นิพนธ์ได้ไปถามกันตอนเรียนได้โอเคค่ะพี่นิพนธ์ค่ะขอบคุณมากเลยนะพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเอาละขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ด้วยนะคะเห็นไหมล่ะหัวตูบพี่นิพนธ์เนี่ยใช้ได้จริงด้วยอ่ะขอบคุณ